Lady บ้านนาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lady บ้านนาค่ะวันนี้นะคะพี่แรมก็มีสูตรดีๆมาฝากเช่นเคยค่ะนั่นก็คือสูตรการทำหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะสามารถทำให้ต้นพืชของเรานั้นโตเร็วค่ะและสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วทำมา1เดือนแล้ว2เดือนแล้วก็ยังเป็นสีขาวขุ่นแบบนี้นะคะพี่แรมก็จะมีสูตรดีๆมาแนะนำค่ะว่าทำยังไงขวดสีขาวขุ่นแบบนี้ถึงจะกลายเป็นสีแดงมาติดตามชมกันเลยค่ะสูตรในการทำหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้เป็นสีแดงภายใน12วันของพี่แรมมีดังนี้ค่ะอันดับแรกนะคะนี่ก็คือไข่ไก่3ฟองค่ะแล้วก็ผงชูรสค่ะอันนี้จะเป็นยี่ห้อใดชนิดไหนก็ได้ค่ะผงชูรสนี้นะคะเราใช้3ช้อนค่ะและอันสุดท้ายค่ะก็คือกะปิค่ะกะปิเราก็ใช้เพียงแค่1ช้อนค่ะวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากค่ะอันดับแรกนะคะเราก็ได้ไข่มา3ฟองนะคะเราก็ทำการตีไข่ใส่ถ้วยค่ะค่ะเพื่อนๆจะใช้ไข่เป็ดหรือว่าไข่ไก่ก็ได้นะคะค่ะตีลงไปเลยค่ะสูตรนี้เราไม่ใช้เปลือกไข่นะคะเราก็เอาเปลือกไข่ออกมาไว้ข้างนอกนะคะค่ะเมื่อเราตอกไข่ลงไป3ฟองแล้วนะคะจากนั้นเราก็เติมผงชูรสลงไป3ช้อนค่ะ1ช้อน2ช้อน3ช้อนค่ะกะปินี่นะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีกะปิแบบไหนก็ใช้ได้ทั้งหมดเลยนะคะสูตรนี้เป็นเร็วค่ะแล้วก็เป็นไวค่ะเพราะว่าเราทำจากกะปิค่ะเราก็ใส่ลงไปนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะถ้าเพื่อนๆมีเครื่องปั่นเพื่อนๆก็สามารถนำไปปั่นกับเครื่องปั่นได้นะคะจะทำให้ทุกอย่างนั้นเข้ากันแล้วก็ละลายเร็วด้วยค่ะแล้วก็ทำให้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนั้นเป็นเร็วด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีเครื่องปั่นนะคะเพื่อนๆก็สามารถนำมาใส่ถ้วยแบบนี้แล้วก็คนให้เข้ากันนะคะตีให้เข้ากันเลยค่ะค่ะแล้วนี่ก็คือส่วนผสมที่เราคนให้เข้ากันแล้วก็ละลายให้เข้ากันเสร็จแล้วค่ะแล้วจากนั้นนะคะเราก็เตรียมน้ำใส่ขวดไว้ค่ะน้ำใส่ขวดที่เราจะมาวันนี้นะคะก็คือปริมาตรอยู่ที่ 1.5 ลิตรค่ะเราสามารถนำน้ำมาใช้ได้จากหลายแหล่งค่ะก็คือน้ำจากน้ำประปาหรือว่าน้ำฝนหรือว่าน้ำจากห้วยหนองคลองบึงก็ได้ค่ะแล้วน้ำที่เรานำมาใส่ขวดไว้นะคะเราก็ทำการตากแดดไว้ค่ะให้น้ำนั้นมีความอุ่นนะคะเราถึงจะนำส่วนผสมทั้งหมดนี้มาใส่ในขวดค่ะเพราะว่าน้ำอุ่นๆนะคะจะทำให้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนั้นเป็นเร็วค่ะแล้วเราก็นำส่วนผสมนี้นะคะไปเติมลงในขวดค่ะเพียงแค่ขวดละ1ช้อนก็พอค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะนี่ค่ะเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะปริมาณที่เราใส่นะคะเราก็ตักขึ้นมา1ช้อนค่ะไม่ต้องเยอะค่ะใส่ลงไปเลยค่ะใส่แค่นี้ค่ะสูตรนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถนำไปทดลองใช้ได้ค่ะเพราะว่าพี่แรมลองทำแล้วนะคะก็ปรากฏว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนั้นเป็นเร็วค่ะเมื่อเรานำส่วนผสมทั้งหมดมาใส่ในขวดแล้วนะคะจากนั้นเราก็นำฝานี้ไปปิดค่ะเราก็ปิดให้สนิทนะคะเมื่อปิดให้สนิทเสร็จแล้วเราก็ทำการเขย่าขวดค่ะการที่เราเขย่าขวดนะคะก็เพราะว่าเราจะให้จุลินทรีย์นั้นมีการกินอาหารที่เร็วขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องมาทำการเขย่าขวดทุกวันค่ะเราจะตั้งไว้หรือว่านอนทิ้งไว้ก็ได้ค่ะแต่ว่าเราจะต้องตากแดดทิ้งไว้นะคะยิ่งช่วงนี้หน้าร้อนนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนั้นจะเป็นเร็วกว่าหน้าหนาวค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนั้นประโยชน์คืออะไรประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนั้นก็คือเป็นปุ๋ยค่ะเป็นปุ๋ยที่ปราศจากสารเคมีค่ะเพราะว่าถ้าเรานําไปใส่พืชใส่ผักนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนั้นก็จะทําให้พืชผักของเรานั้นโตเร็วเป็น3เท่าค่ะนอกจากนั้นนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนั้นยังช่วยลดกรดในดินนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มไนโตรเจนในดินด้วยค่ะเมื่อเรานําไปลดพืชลดผักนะคะก็จะทําให้เราได้กินพืชผักที่ปลอดภัยจากสารเคมีค่ะ
ก็มีเพื่อนๆบางท่านนะคะถามพี่แรมว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราต้องทำการมาเปิดฝาขวดทุกวันไหมที่พี่แรมทำนะคะพี่แรมก็ไม่ได้มาเปิดฝาขวดทุกวันค่ะก็เพียงแค่ดูว่าขวดไหนนะคะที่เขาเมื่อเราทำไปได้สักประมาณ4-5 วันจะขวดตรงนี้จะเป็นตึงๆหรือเปล่าแล้วก็แค่มาคลายฝาขวดนะคะให้ออกประมาณนี้ค่ะเพราะว่าแก๊สจะได้ไม่ดันมากค่ะแล้วก็ส่วนมากพี่แรมก็คือไม่ได้มาเปิดฝาขวดเลยค่ะเมื่อเราทำการเขย่าขวดเสร็จแล้วนะคะเราก็ตั้งไว้แบบนี้ก็ได้ค่ะหรือเพื่อนๆจะนอนไว้แบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะแต่ว่าต้องนำไปตากแดดนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจึงจะเป็นไวค่ะค่ะท่านผู้ชมเมื่อเวลาผ่านไป12 วันนะคะพี่แรมก็มาดูจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่พี่แรมทำไว้นะคะก็ปรากฏว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ทำไว้นะคะก็จะเป็นสีแดงอยู่ประมาณ4 ขวดนะคะแล้วก็อีกหลายๆขวดนะคะก็ยังเป็นสีขาวขุ่นแบบนี้ค่ะเมื่อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นสีแดงแล้วนะคะเราก็ทิ้งไว้ตากแดดทิ้งไว้ประมาณสัก1 เดือนค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนั้นจึงจะสามารถนำไปใช้ได้ค่ะแล้วส่วนขวดที่เป็นสีขาวนี้นะคะเราก็มีวิธีการที่จะทำให้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนั้นเป็นสีแดงค่ะวิธีแก้ไขให้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกลับกลายเป็นสีแดงก็มีขั้นตอนดังนี้ค่ะอันดับแรกเราก็ต้องเตรียมกะละมัง1 ใบมาไว้ค่ะแล้วเราก็นำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เป็นสีขาวขุ่นแบบนี้นะคะมาเทรวมกันค่ะเปิดขวดออกนะคะแล้วก็เทลงไปเลยค่ะเมื่อเราเทลงไปนะคะก็จะปรากฏกลิ่นนะคะกลิ่นของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนั้นก็จะมีกลิ่นคล้ายๆกลิ่นไข่เน่านะคะสูตรนี้นะคะสำหรับที่เราไม่มีหัวเชื้อในการมาขยายเชื้อนะคะเราก็นำขวดที่เป็นสีขาวขุ่นแบบนี้มาเทลงใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้ก็คือกะละมังค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็เตรียมน้ำเปล่านะคะมาเทรวมกันไว้ค่ะเมื่อกี้เราก็เทลงไป5 ขวดนะคะอันนี้น้ำเปล่าก็อยู่ที่ 1.5 ลิตรนะคะก็เทลงไปเลยค่ะแล้วขั้นตอนต่อมานะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะเติมผงชูรสลงไป4 ช้อนค่ะ1 2 3 4จากนั้นนะคะเราก็คนให้ผงชูรสนั้นละลายให้เข้ากันนะคะเมื่อผงชูรสละลายแล้วนะคะเราก็นำมาเทใส่ขวดไว้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็นำน้ำที่เราเทใส่ขวดนี้ไปตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1เดือนค่ะก็จะกลายเป็นสีแดงค่ะก็จะมี2 วิธีนะคะเพื่อนๆวิธีแรกเราก็นำน้ำนี่นะคะมาเทใส่ขวดไว้แล้วก็ไปตากแดดทิ้งไว้ค่ะวิธีที่2นะคะเราก็ใส่ภาชนะแบบนี้นะคะแล้วก็หาพลาสติกมาคลุมไว้นะคะแล้วก็นำไปตากแดดทิ้งไว้ค่ะก็จะเป็นสีแดงเร็วเหมือนกันค่ะค่ะหลังจาก1 เดือนผ่านไปนะคะเราก็มาดูจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เราทำไว้นะคะก็จะเป็นสีแดงแบบนี้ค่ะแต่ละขวดนะคะก็จะเป็นสีแดงไม่เท่ากันค่ะบางขวดก็เป็นสีแดงมากหน่อยบางขวดก็จะเป็นสีแดงน้อยหน่อยนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะส่วนขวดนี้นะคะก็จะเป็นสีแดงอมส้มค่ะขวดนี้ก็สามารถใช้ได้เช่นกันค่ะนี่ก็เป็นขั้นตอนและวิธีการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทั้งการทำสูตรหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและการทำให้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เป็นขวดสีขาวนั้นทำยังไงให้เป็นสีแดงวันนี้พี่แรมก็มีเคล็ดลับดีๆมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ